ู้ชมคะเหมือนเช่นเคยนะคะในรายการเลขพลิกชีวิตนะคะกับออยค่ะอุตสาหพันธ์ตันสิรินะคะแล้วก็อีกสองหนุ่มของเราก็เหมือนเช่นเคยนะคะพร้อมแล้วค่ะหล่อทั้งคู่เลยนะคะพี่ยูค่ะแล้วก็สนิทกฤตด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะลูกอาจารย์วันนี้โอ้โหวันนี้อาจารย์เปลี่ยนลุคหนุ่มญี่ปุ่นชัดๆมันหนาวผมเห็นอาจารย์ที่แต่งห้องแต่งหน้าโอ้อาจารย์ดูญี่ปุ่นอาจารย์บอกผมไม่สบายครับไอเราก็ไม่รู้เรื่องเจอหน้าจะเล่นมุกใส่เขาอย่างเดียวเรานึกว่าอาจารย์แบบเอ้ยจะเปลี่ยนลุคปีใหม่แล้วไม่สบายครับนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วสังเกตทุกคนวันนี้นะคะเสียงทุกคนเป็นหวัดหมดเลยผมแข็งแรงครับอาจารย์เนี่ยเขาบอกว่าถึงผมจะไม่สบายยังไงอ่ะผมก็ต้องมาจัดรายการครับนี่เป็นห่วงพวกคุณทุกคนเดี๋ยวจะไม่ได้ชมของดีจะไม่ดูเลขเด็ดๆของเราว่าไอเปลี่ยนแล้วเป็นไงบ้างใช่ไหมคะอ้อยหายหน้าไป2อาทิตย์ไปทำอะไรครับไม่สบายจริงหรือเปล่าไปเที่ยวมาอาทิตย์หนึ่งอีกอาทิตย์หนึ่งไม่สบายครับควรจะส่งเสริมสันเสริญดีไหมจริงจริงเขาจะมีพิธีกรใหม่มาแล้วใช่ไหมอาจารย์เมื่อต่อที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วดิก่อนปีใหม่อ่ะแต่เขาสงสารหนูหูอย่าใช้คำว่าสงสารครับเขาเห็นว่าหนูคงอยู่ที่นี่ต่อไปไม่หนูอยู่ต่อมันรู้เลยถ้าเขามานั่งนี่หนูไม่อยู่ไม่ได้จริงอ่ะหนูอยู่ไม่ได้ใช้เลขดีนี่ไม่ได้อยู่เออใช่ครับผมปีใหม่ก็อาจารย์ไปไหนมาบ้างครับปีใหม่ไปแค่อยุธยาครับไปไหว้พระทำบุญที่วัดวรเชษฐ์ไปหาพระอาจารย์ดร.สิงห์ธนครับใครมีโอกาสอยู่อยุธยาอย่าพลาดครับผมเป็นอาจารย์เป็นพระที่ปฏิบัติดีมากๆองค์หนึ่งมีหนำตามเดือนนี้อาจารย์ก็จะบวงสรวงอีกที่วัดนี่แหละวันที่เท่าไหร่ครับอาจารย์ที่วัดวรเชษฐ์นี้เหมือนกันใช่ไหมคะวันที่18นะครับมกราเป็นวันที่สอดคล้องกันคือเป็นวันครบรอบวันทำศึกยุทธหัตถีที่ชนช้างนะครับเราพระนเรศวรชนะ คนไทยเลยไม่ตกเป็นเมืองขึ้นสำคัญและเป็นพิธีบวงสรวงใหญ่ด้วยครับมีความสำคัญมากจริงไปนะฮะเช็ควันให้ดีนะครับรอบนี้ถ้าไม่มีอะไรติดธุระนะครับผมจะไปอ๋อยินดีครับไปเพราะว่าผ้ามาหลายรอบมากครับยินดีต้อนรับครับใส่ตะไบไปนะครับถ้าไปชุดธรรมดาตะไบซิ่มนะหนูนะเดี๋ยวเซ็กซี่ไปครับผมเข้ารายการของเรานะฮะอ้าวก็ปีใหม่ครับอาจจะปรับเปลี่ยนเวลากันเล็กน้อยหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเปิดมาตอนแรกทุ่มครึ่งเราไม่เจอเราเออนั่นสิใช่ไหมคะครับเราปรับเวลาเป็น2ทุ่มตรงคุณผู้ชมทานแล้วก็1ชั่วโมงเต็มอิ่มต่อตลอดไปไหมหรือเลื่อนไปเลื่อนมายังไม่รู้ไงแต่ช่วงนี้นี่นะครับผมใครที่เปิดทีวีรอเราเนี่ยคุณผู้ชมค่ะตั้งแต่ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มเนี่ยเจอแน่นอน2ทุ่มเป้งเรามาเลยตอนนี้ใครแบบว่าทีวีโดนยึดก็ไปดูทางหน้าเว็บเมเนเจอร์เซคชั่นบันเทิงได้เป็นแบบว่าดูไลฟ์คือดูสดดูสดนะฮะใส่ได้เลยเหมือนกันครับนะคะแล้วก็เหมือนเช่นเคยคุณผู้ชมคะข้อความเรานะคะ4642200ส่งมาร้องแต่ช่วงเบรกแรกเลยค่ะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่าช่วงท้ายเบรกมีเราเหลือนะดูให้เลยครับเห็นส่งมาตั้งแต่เย็นแล้วครับรายการก่อนเขาบอกครับเขายังไม่รู้ว่าเปลี่ยนเวลาใช่ไหมครับผมส่งไปก่อนกลัวไม่ได้ดูจัดอย่างที่บอกว่าถ้าส่งมานะคะขอเป็นชัดเจนเช่นเบอร์เก่าเบอร์ใหม่หรือว่าอาชีพของคุณที่ระบุไว้อย่างชัดเจนรวมไปถึงนะคะเลข3ตัวหน้าไม่เอาไม่ต้องส่งมาให้เราเอาแค่7ตัวถ้าระบุได้ว่าสิ่งที่อยากจะถามเนี่ยคืออะไรมันจะเจาะลึกลงไปแล้วตอบให้มันตรงกับเรื่องที่ต้องการนะครับคือเบอร์บางเบอร์เป็นเรื่องความรักบางเบอร์สำหรับขายนะครับงานขายก็จะได้ตอบว่ามันได้ตรงประเด็นไหมครับค่ะนะคะแล้ววันนี้ในช่วงแรกของเราคุณผู้ชมคะก็มีกลุ่มตัวเลขนะคะ3ตัวโอ้โหเหมือนเช่นเคยที่ต้องมาฝากกันว่าเอ๊ะกลุ่มตัวนี้เนี่ยจะดีจะเสียอย่างไรวันนี้อาจารย์ส่งเลขนี้มา898กับ989ถ้าเกิดมองเผินๆนะเป็นเลขที่สวยนะสวยสิครับเพราะว่าหลายคนดูใหญ่โตนะจะไปหาเลข9เพราะอะไรมัน9หน้าครับอยากจะหาเลข8เพราะคนคิดว่า8เนี่ยมันแบบอินฟินิตี้ไงครับผมแต่จริงๆแล้วเมื่ออยู่ด้วยกัน3ตัวนี้เป็นไงเป็นไงครับอาจารย์พลังมี2แบบนะครับพลังของ8ก็อย่างนึงพลังของ9ก็แบบนึงครับแต่เมื่อชนกันแล้วความหมายแตกต่างโดยสิ้นเชิงนะครับตัวเลข8แทนยักษ์ก็ได้แทนคนตัวใหญ่ก็ได้ถ้าใช้ถ้าคนที่มีเลข8เยอะผมเคยเจอครอบครัวหนึ่งเขาหยิบเบอร์มือถือมาให้ดูทั้งครอบครัวทั้งตระกูลเนี่ยปรากฏว่ามีเลข8เบิ้ลเนี่ยในเบอร์ของครอบครัวนี้ทุกคนจะเหมือนกันคือมีเลข8ติดกัน3ตัวผมก็เลยบอกว่าผมคิดว่าเป็นไปได้สูงว่าคนในบ้านนี้จะตัวใหญ่เขาก็หัวเราะ
พราะคนที่ทายเขาตัวใหญ่แต่เขาบอกว่ารู้ได้ไงว่าคนที่บ้านผมครับผมไซส์เดียวกันเป็นมองแขกรับเชิญไม่ใช่เป็นแทนคนตัวใหญ่แซวหนูนี่ไม่คิดเลยเนี่ยใสๆเลยอาจารย์พูดมาผมว่าใสๆเลยโอ้ทำไมเหมือนจะแม่นวะพี่ยูคิดคนเดียวเลยเนี่ยไม่ได้พูดโอเคโอเคนอกจากแทนเลขแปดทับเบิ้ลเยอะแทนตัวใหญ่แล้วเนี่ยพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่น่าแปลกพอคนที่ไม่เคยใช้เลข8แล้วตัวพอใช้ปุ๊บจะนอนดึกคือเที่ยงคืนเนี่ยยังไม่หลับไม่นอนยังรู้สึกว่าอยากจะอยู่ต่อทำไมอ่ะทำไมพลังมันเหลือเราจ้าหรือยังไงหลักการง่ายๆเลข8แทนราหูราหูเนี่ยเขาทำงานตอนกลางคืนยิ่งดึกยิ่งสว่างพอกลางวันจะง่วงอยากจะงีบครับอ๋อแสดงว่าเขาอาจจะไอเดียบันเจิดช่วงกลางคืนช่วงคือพลังมันจะมาพลังมันจะมาเลข8แทนยักษ์แทนคนเกเรก็ได้นักเลงก็ได้แต่พอชนกับ9กับกลายเป็นการแทนเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังเหมือนคนละขั้วเนาะใช่ครับใช่ครับนะครับขาวกระดำแต่ตัว2ตัวนี้อยู่ด้วยกันจะมีพลังที่ทำให้แคล้วคลาดหนังเหนียวปลอดภัยนะครับหรือในยะหนึ่งที่ผมเคยเจอในคนที่มีซิกเซนส์แรงครับผมประเภทหมอดูก็ได้นะครับเขาจะทักทายอะไรได้ค่อนข้างแม่นยำเซนดีก็ได้แคล้วคลาดแต่9นะค่อนข้างมีอำนาจถ้ามีตัวเลขนี้เบิ้ลเยอะเกินไปสามีจะกลัวโอ้โหเชื่อเลยป่านนี้แม่บ้านไปนั่งเล็งละแปดเก้าแปดเก้าแปดเก้ามันจะอยู่แบบรู้สึกแบบถูกข่มยังไงไม่รู้ถูกข่มเคยเจอนะครับคนที่เป็นภรรยาเขามานั่งเรียนในห้องเขาบอกมีเบอร์โอ้โหเลขนี้มีอำนาจนะเนี่ยสามีเนี่ยอยู่ในคำสั่งในคอนโทรลโอ้เราก็ต้องระวังเลขนี้นะครับเป็นเลขอำนาจเลขดุเลขอำนาจเอ้ยน้องออยไม่ใช้89แต่หนังเหนียวเหมือนกันนะต้องปังอยู่พี่ก็แหมครับนี้เมื่อกี้คือ8กับ9แปดกับ9แต่ว่าให้ระวังคือเป็น898พอมันมี8เพิ่มเพราะเราสลับกันเป็นไงเราดูง่ายๆครับพอมีเลข8เยอะก็จะคำรามมากกว่าใจร้อนมากกว่าแสดงอากิจกิริยาที่รุนแรงกว่านะครับถ้ามีเลข9เยอะก็นุ่มนวลกว่าแค่นั้นเองจัดเป็นใกล้เคียงกันจัดเป็นเลขระดับไหนครับเสียกลางๆหรือว่าดียังไงครับจัดว่ากลางๆนะครับไม่ได้ทำร้ายอะไรแต่ถ้าอยู่ถูกมือถูกบุคคลเนี่ยเช่นเป็นยามเป็นตำรวจเป็นอะไรทหารกลับกลายเป็นว่าส่งเสริมให้เขามีพลังในการทำงานหรือคนที่ต้องใช้อำนาจบังคับคนอยู่ถูกคนทวงหนี้ก็จะพอได้นะเพราะว่าจะต้องคึกเขิมถูกไหมอาจารย์ต้องมีพละกำลังเป็นอะไรคึกเขิมตำแหน่งไหนดีครับอาจารย์วางตำแหน่งอยู่ท้ายดีมันคอนโทรลไม่ได้เพราะตัวเลขเนี่ยผสมด้วยเลขอื่นหากว่ามี989วางไว้ด้านหน้าแต่เลขส่วนอื่นเป็นเลข2ล่ะก็ไม่ใช่คนดูจริงก็เป็นคนใจอ่อนฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องลึกซึ้งนะครับต้องพยายามศึกษาให้ลึกกว่านี้นะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะฟังแล้วนะคะหลายคนอย่าเพิ่งไปหามาใช้เองนะโอเคแหละเช็คก่อนว่าคุณมีหรือเปล่าหรือจะไปหาเบอร์ใหม่เนี่ยควรจะมีหรือว่าควรจะไม่มีดีเพราะว่าคุณผู้ชมของเราเนี่ยบางทีก็พอดูปุ๊บก็ไปเอาเลขแบบนั้นมาเนี่ยดูเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวดูรายละเอียดมาละเดี๋ยวต้องมีละมี9 8 9 8 8แล้วมาให้อาจารย์ดูนะเดี๋ยวดูไหมว่าวันนี้มีใครที่แบบว่าไปหาเบอร์ใหม่รับปีใหม่มาแล้วเป็นยังไงถ้าเรายังได้เดี๋ยวข้อความไม่ขึ้นหน้าจอให้เอาจริงเหรอจะดูเอสเอ็มเอสเลยเหรอดูเลยนะเรายังพอได้นะจริงฮะพี่จะเกิดอะไรก่อนบ้างหรือไม่มีไม่มีเกินครับไม่มีหน้าดูหน้าผมสิไม่มีความรู้อะไรเลยไม่มีอะไรจะมาเบรกหน้าเอาจริงเหรอฮะเบรกหน้าละกันครับผมนะคะงั้นเดี๋ยวพักสักครู่ในเบรกนี้ก่อนนะคะครับ